Fuji XS10 ครับโอ้โหอยู่ในมือผมแล้วครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกล้องมิเรเลสตัวล่าสุดของ Fuji เขาที่ออกมาเพื่อเอาใจคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้ Fuji โดยเฉพาะครับแล้วก็เป็นแนวคิดใหม่ทั้งหมดเลยครับแนวคิดของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่เรียกว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่ของเขาครับตัวนี้ครับ XS10 เนี่ยเขามาพร้อมแนวคิด 4S ด้วยกันครับ S ตัวแรกเนี่ยคือ Simple ครับโอ้โห Simple ยังไงครับเรียกว่าปุ่มของเขาอะไรต่างๆนะปกติ Fuji เนี่ยจะวางคอนเซปต์อีกแบบนึงนะครับอันนี้เนี่ยเปลี่ยนคอนเซปต์มาให้เหมือนกับแบรนด์อื่นๆนะ Nikon Canon Fuji ต่างๆนะครับก็คือมีแหวนหน้าแหวนหลังปกตินะครับทำให้คุณสามารถปรับสปีดปรับ F นะครับต่างๆเนี่ยได้หมดเลยจากตรงนี้นะปกติเนี่ย Fuji เขาจะเป็นแหวนสปีดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น F อยู่ที่ตัวเลนส์นะตรงนี้ก็ยังมี F อยู่ที่ตัวเลนส์อยู่นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นตัว A เนี่ยจะสามารถปรับ F กับสปีดที่กล้องได้เลยนะครับรวมถึงตรงนี้ก็จะกลายเป็นโหมดแล้วนะครับจะไม่ได้เป็นสปีดชัตเตอร์แล้วนะครับผมอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยซิมเพิลแล้วก็สามารถถือใช้ได้โดยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับผม S ตัวที่2ครับก็คือสีเขียวครับเขาบอกว่าตัวนี้สีเขียวขึ้นนะก็คือสีเขียวอย่างไรครับจะเห็นว่ามันมีกริปยื่นออกมาตรงนี้แล้วนะครับทำให้เรานึกถึง Canon Nikon Sony หรือว่ากล้องค่ายอื่นๆเลยนะเพราะว่าตรงกริปเนี่ยปกติ Fuji เขาจะไม่มีเลยนะเขาก็จะแบบเรียบไปเลยนะเป็นแนวคอนเซปต์แบบว่าเอ้ยฟิล์มอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ทำให้แบบว่าอาจจะต้องซื้อกริปมาเสริมต่อข้างล่างอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือบิวอินกริปมาแบบนี้แล้วนะครับทำให้เราจับถือเนี่ยค่อนข้างถนัดมือนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับนิ้วก้อยอาจจะลื่นออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับตัวเล็กเลยเปล่านะครับเท่าที่ผมถืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือ S ตัวที่2ก็คือสีเขียวนั่นเองครับ S ตัวที่3ครับก็คือ Small and Slim ครับโอ้โหต้องเห็นว่าถ้าถือเฉพาะตัวบอดี้เขาเนี่ย Small ไม่พอนะครับ Slim มากๆครับคือบางมากนะรู้สึกว่ากล้องเนี่ยบางแล้วก็เบามากครับ465กรัมคือน้ำหนักของเจ้า XS10 ครับโอ้โหต้องบอกว่าเบามากนะเมื่อใส่เลนส์เข้าไปเนี่ยก็ยังถือว่าเอ้ยไม่ได้หนักขึ้นอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์อันที่3ของเขาครับผมS ตัวที่4ครับก็คือ Stabilizer ครับโอ้โหแน่นอนครับ IBIS ครับกันสั่นในบอดี้ของเขาตัวนี้ต้องถือว่าพิเศษมากๆครับเพราะปกติเนี่ยกันสั่น5แกนในบอดี้ของเขานะก็จะอยู่ที่ว่า5แกน5สต็อปนะครับทั่วไปเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเป็น IBIS นะครับแต่ตัวนี้เขาเคลมว่า5แกน6สต็อปด้วยกันนะครับโอ้โหเป็นที่มาของ S ตัวที่4นะแล้วก็หน่วย IBIS ของเขานะครับบิวอินเข้าไปกับชัสซีเลยนะเหมือนโกงนิดๆนะครับปกติเนี่ยจะมีหน่วยชัสซีก็คือตัวโครงสร้างของบอดี้อยู่นะครับแล้วก็มีหน่วย IBIS ที่เป็นการสั่นของเซ็นเซอร์เนี่ยแยกออกมานะครับแต่เนี่ยเขาเหมือนใส่เข้าไปในตัวชัสซีเลยนะประสานกันออกมานะครับเป็นที่มาของ S ตัวที่3ก็คือทำไมมันถึงสลิมด้วยนั่นเองครับผมต้องบอกว่า XS10 เนี่ยเป็นกล้องที่ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับผมแต่ที่สำคัญครับเขาเอาเซ็นเซอร์ Ektan CMOS 4ครับของกล้องตัวท็อปเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้ครับปกติ Ektan CMOS 4เนี่ยก็จะอยู่ในกล้องไลน์ท็อปของเขานะครับก็จะเป็น EXPO 3นะครับ XT 4แล้วก็ X100V ครับพวกนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์แบบ Ektan CMOS 4ครับแต่ XS10 นะครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวกลางๆนะไม่ได้ตัวท็อปอะไรเลยนะครับแต่เอา Ektan CMOS 4มาใส่ครับโอ้โหเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าเบาไปเลยนะถ้าเทียบกับการเอา Ektan CMOS 4มาใส่แล้วนะครับหลายคนถามว่า Ektan CMOS 4มีประโยชน์อย่างไรนะครับ Ektan CMOS 4ครับก็ประกอบไปด้วย2 องค์ประกอบด้วยกันครับที่ทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยดีขึ้นครับอันแรกคือ
New CFA ครับหรือว่า Color Filter Array ของเขาในเซ็นเซอร์นะครับเขาจัดเรียงใหม่นั่นเองครับทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยดีขึ้นสีดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ BSI ก็คือเรื่องของการใช้ Backside Illuminate เข้ามาช่วยนะครับก็ทำให้แสงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทำให้คุณภาพของสีเนี่ยได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงน้อยกับ Dynamic Range ครับก็2 อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาครับสำหรับ Ektan C Mod 4ครับผมความรัวสูงสุดของชัตเตอร์ของเขาครับจะอยู่ที่8เฟรมนะครับที่แมคานิกนะแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับจะอยู่ที่20เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ถ้าครอปลงมา 1.25 นะครับจะรัวได้ถึง30เฟรมกันเลยทีเดียวครับส่วนการโฟกัสในที่มืดนะครับต้องบอกว่ามี2ระบบครับก็คือคอนทราสต์กับเฟดดีเทคชั่นนั่นเองครับถ้าคอนทราสต์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถโฟกัสได้ถึง -4 EV ครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเฟดเนี่ยเขาเคลมว่าถึง -7 EV ครับแต่ในวงเล็บก็คือต้องใช้กับเลนส์50 f1 ของเขาครับแต่ถ้าใช้กับเลนส์ตัวอื่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ -5.5 EV ครับผมทีนี้มาดูความสามารถในเรื่องวิดีโอของเขากันบ้างครับหลังๆเนี่ยฟูจิก็มาเน้นเรื่องวิดีโอนะโดยสามารถถ่ายได้ที่ 4K แล้วนะครับตัวนี้นะครับ 4K ของเขานะครับ30เฟรมโดยประมาณนะครับในขณะที่ XT4 เนี่ยถ้าเป็น 4K จะอยู่ที่60เฟรมโดยประมาณครับผมทีนี้มาดูเรื่องของ Full HD ของเขาบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าให้มาแบบจุใจเลยครับสามารถบันทึกได้ถึง240เฟรมครับแต่ในวงเล็บก็คือบันทึกต่อเนื่องได้ประมาณ3นาทีนะแต่ถ้าเลื่อนลงมานะครับเป็น120เฟรมนะครับที่ Full HD เนี่ยก็สามารถบันทึกได้6นาทีครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าเสียดายนิดนึงครับที่ไฟล์วิดีโอทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบว่าบีบอัดนะจะเป็นบีบอัดแบบว่าลอง GOP นะครับจะไม่ใช่แบบว่าออกไอทุกเฟรมนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ได้ใช้งานที่ซีเรียสมากก็ถือว่าโอเคนะครับกับขนาดแล้วก็จำนวนเฟรมที่เขาให้มาครับผมนอกจากจะให้มา240เฟรมเพื่อไปสโลว์กันแบบสนั่นแล้วนะครับแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดๆเลยคือเรื่องของ F-Log นะหรือว่า HDR รวมถึงการไปใช้กับการสั่นในบอดี้ของเขาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเอาใจสายวิดีโอนะไปใช้กันแบบว่าสบายๆเลยนะในเรื่องของการยืดหยุ่นเรื่องของสีแสงต่างๆนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆของฟูจินั่นก็คือเรื่องของฟิล์มซิมูเลชันครับที่เขาใส่มาในฟูจินะก็คือจะใส่มาแบบAcrossนู่นนี่นั่นเป็นสีแบบที่เกี่ยวกับฟิล์มนะครับซึ่งฟิล์มซิมูเลตครับโอ้โหเรียกว่าถ้าใครจะรู้ดีเรื่องสีของฟิล์มว่าจะเป็นอารมณ์ไหนยังไงครับก็ต้องหนีไม่พ้นฟูจิฟิล์มเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เอาไปประยุกต์ใช้กับทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับทำให้เราสามารถแบบว่าเฮ้ยแทนที่จะต้องถ่ายมาแล้วก็ไปปรับสีปรับอะไรเพื่อให้มันแบบว่าได้อารมณ์ฟิล์มอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าถ่ายปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับในวิดีโอครับก็ถือว่าเฮ้ยน่าสนใจสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะถ่ายวิดีโอแล้วแบบสวยๆเลยเป็นแบบว่าวินเทจเรโทรมาเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นั่นเองครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับก็คือการออกแบบบอดี้โดยรวมของเขานะถือว่าแบบเฮ้ยสบายขึ้นเยอะเลยอ่ะจากที่การที่เราเคยจับฟูจิรุ่นก่อนๆมานะครับตั้งแต่การเอาปุ่มชัตเตอร์เนี่ยเลื่อนไปข้างหน้านะแล้วก็ปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพอมันมีกริปออกมานะมันก็จะวางนิ้วได้แบบว่าไม่ต้องง้างมาเยอะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะเวลาเราง้างนิ้วเนี่ยมาถ่ายเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะครับเวลายื่นมากดต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าเฮ้ยเราวางมือได้แบบค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็พอร์ตต่างๆของเขานะครับข้างๆก็จะเป็นไมโคร HDMI นะครับเป็น USB-C ตัวใหม่แล้วด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ทั้งชาร์จทั้งถ่ายโอนข้อมูลปกติเลยนะครับรวมถึงพอร์ตไมค์ครับก็จะเป็นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคให้มาด้วยจองเขานะครับก็จะเป็นพับออกข้างๆแบบนี้นะครับก็สำหรับสายเซลฟี่สายวอล์กนะครับอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับด้านนี้ก็จะเรียบๆเลยนะครับใส่แบตใส่เมมก็จะใส่ด้านล่างนะครับผม Fuji XS10 ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นกล้องที่เรียกว่าเอาใจนะครับคนที่แบบว่าอาจจะใช้แบรนด์อื่นๆนะแล้วก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับ Fuji นะพอ
ย้ายมาครับหรือว่าเปลี่ยนใจมาใช้ฟูจิตัวนี้นี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับเพราะว่าคอนเซปต์อะไรต่างๆข้อดีของเขารวมถึงการดีไซน์ของเขาเนี่ยเอาใจคนเพื่อให้ย้ายค่ายไปโดยเฉพาะเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆครับภายใต้คอนเซปต์ใหม่ของเขานะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ